ุทธศักราช2128พระเจ้าเชียงใหม่ได้รับบัญชาจากพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรีให้เป็นทัพหน้ากลับมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งเป็นการขัดตาทัพรอทัพหลวงของหงสาวดียกมาสมทบพระเจ้าเชียงใหม่จึงยกทัพจำนวนคน100,000คนมาตั้งที่บ้านสระเกศแขวงเมืองพิเศษแห่งบางแล้วส่งกองทัพคอยบอกควรไล่ขับจับกลุ่มราษฎรข้าหัวเมืองครอบครัวมีทางไล่นาทำมันสมเด็จพระนเรศวรดำริว่าต้องมีทัพพระเจ้าเชียงใหม่ให้แตกไปก่อนทัพหงสาวดีจะยกมาจึงส่งยกทัพจำนวนคน40,000คนไปตั้งที่ตำบลป่าม่วงแขวงเมืองพิเศษชัยการจากนั้นทรงกองระเวนขึ้นไปประทะข้าศึกแล้วใช้ยุทธวิธีล่อตีประหารจนทัพพระเจ้าเชียงใหม่ที่มีจำนวนคนมากกว่าต้องแตกพ่าย